แป๊บหนึ่งนะครับกดไม่ลงโอเคสัญญาณมีปัญหาเล็กน้อยนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาสวัสดีนะครับตอนเย็นวันอาทิตย์นะครับนะครับสวัสดีเข้ามาแล้วก็ทักทายไม่ได้นะครับคือวันนี้ผมสอนนักเรียนอยู่2คนครับก็2 3คนนะครับก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละครับที่โพสต์ไปนี่แหละครับแต่ว่าทีนี้ก็จริงๆตอนที่คนที่มีแผนผังการฝึกแล้วนะครับก็อย่าลืมที่ผมบอกจริงๆแล้วจริงๆแล้วเชื่อไหมว่าคนไทยมีแค่สามส่วนครับมีแค่นี้มีแค่ออกเสียงการฟังการพูดแต่มีรายละเอียดนะครับแต่ว่าพอคนไทยเข้าใจผิดมาหลายปีไงผมเลยต้องเขียน3แถวข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีความเข้าใจผิดๆด้วยนะครับผมบอกก่อนนะแผนผังที่อยากจะได้ก็กลับไปดูจะแชร์โพสต์นี้ก็ได้นะผมไม่ได้ว่าแล้วก็แอดไลน์ที่เชื่อวีเวอร์มานะครับแล้วก็ผมก็จะก็ทำตามโพสต์เอาคลิปเก่าดีกว่าคลิปเก่าที่บอกว่าแจกตารางนะครับเอาคลิปนั่นนะครับแชร์โพสต์ไปเป็นสาธารณะแล้วก็พิมพ์ตามที่ผมบอกไปแล้วก็แอดไลน์มาจริงๆไม่ใช่ว่าเรื่องมากอะไรนะครับเพราะจริงๆแล้วเวลาเขียนผมก็ตั้งใจเขียนแล้วก็เขียนให้มันครอบคลุมกับปัญหาทุกคนสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นเวลาคนอยากจะได้ผมไม่อยากจะให้แบบสุรุ่ยสุร่ายนะครับอยากจะให้แบบคือเขาเห็นคุณค่าจริงๆแล้วก็ผมบอกก่อนนะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราไม่ต้องไปสเปะสปะไม่ต้องไปบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรู้ว่าเราทำตรงไหนก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมจะอธิบายให้ฟังเรื่องที่บอกว่ามันต้องกระแดกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเป็นจริงของมันอยู่ครับนะครับผมจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับช่วงเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยพยายามถามตัวเองแต่ทีละข้อก่อนว่าเราติดข้อไหนนะครับผมก็พยายามจะมาล้างความเชื่อเดิมๆหลายๆข้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ล้างความเชื่อเดิมๆหลายๆข้อเวลาเราเดินไปมันก็เหมือนเราจะเดินไปแล้วโดนฉุดไว้ครับความเชื่อเดิมที่ผมเคยบอกก็อย่างที่เคยแจกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเราต้องเรียนเจ้าของภาษาไหมไวยากรณ์สำเนียงท่องคำศัพท์ต้องได้ใช้วันนั้นผมพูดถึงเรื่องท่องคำศัพท์แล้วเหมือนกันนะครับก็มี2สภาวะคือสภาวะที่ไม่ปกติกับสภาวะปกตินะครับย้อนกลับไปดูสักประมาณคลิปก่อนแล้วนี่สัก2คลิปนะครับผมก็เคยบอกเรื่องการท่องคำศัพท์ไปแล้วนะครับมันไม่ใช่เมาเหล้านะบอกก่อนนะครับแล้วก็ต้องได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ต้องได้ใช้เดี๋ยวผมก็จะมาพูดอีกทีนึงนะครับวันนี้พูดเรื่องที่บอกว่ากระแดะไม่กระแดะอะไรเงี้ยความผิดพลาดฟังเยอะพูดเยอะต้องกล้าอะไรเงี้ยนะวันนี้ผมหยิบเรื่องกระแดะมาเพราะว่าวันนี้เจอนักเรียน2คนก็ถามเรื่องแบบเนี่ยครูบีมันต้องกระแดะมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็จะมานั่งบอกว่ามันจะต้องยังไงนะครับฉะนั้นถ้าเกิดความเชื่อเดิมๆเลยมีอยู่คือผมพูดง่ายๆแค่นี้นะที่ผมพูดเมื่อกี้ต้องกระแดะต้องได้ใช้ต้องกล้าอะไรก็ทำถ้าเรื่องถ้าเกิดสิ่งที่เราคิดมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะได้ผลจริงป่านนี้สมมติคุณบอกว่าเรียนไวยากรณ์จะพูดได้ถูกไหมฮะโอ้ยถ้าอย่างนี้เมืองไทยเราเรียนไวยากรณ์ตั้งแต่เด็กมาเป็น10ปีป่านนี้พูดได้ตั้งนานแล้วนะครับใช่ไหมก็เลยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทีนี้ถามว่าไม่ใช่แล้วทำยังไงนะครับก็มาว่ากันแต่ว่าวันนี้พูดเรื่องนึงครับเรื่องต้องกระแดะก่อนนะครับสักนาทีนึงนะครับอันที่หนึ่งไม่ขอมากนะครับสบายดีไหมครับสบายดีกดหัวใจมาหน่อยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะรอสักนาทีหนึ่งนะครับอยากจะพูดให้ฟังว่ามันคือมีคนถามผมวันนี้ผมสอน 2-3 คนก็เจออยู่2ลายก็มีคำถามหนึ่งว่าต้องกระแดกไหมเข้าใจไหมครับมันก็ได้ทำให้เราแบบเวลาจะสื่อสารอะไรก็ตามเราก็เลยเหมือนกับมีความคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องกระแดกเปล่าวะอะไรอย่างนี้นะครับ
มาผมจะเล่าฟังเป็นนี้ครับกระแดะกับสำเนียงไม่เหมือนกันนะครับฟังดีๆก่อนอื่นคำถามถามผมว่ามันต้องกระแดะหรือเปล่านะครับมันเป็นอย่างนี้แยกกันก่อนจริงๆผมพูดกับนักเรียนเสมอทุกครั้งก็คือว่าคือจริงๆเรื่องพูดยังต้องอีกสักพักนึงนะมันมีเรื่องเยอะแยะที่ต้องแก้ไขก่อนเกิดผมไปพูดตอนปลายทางแล้วข้างต้นทางผมไม่พูดเนี่ยเขาก็จะทุกคนก็จะเข้าใจผิดไงก็ไปวุ่นกับข้างหน้าไงซึ่งจริงๆแล้วมันมีเบสิกบางอย่างพูดนิดนึงยังย้ำเหมือนเดิมการออกเสียงมันคือฐานที่แข็งแรงมากถ้าเราออกเสียงได้ดีเท่าไหร่ก็ตามผมบอกก่อนออกเสียงไม่ใช่สำเนียงฟังดีๆออกเสียงไม่ใช่สำเนียงออกเสียงเหมือนกับร่างกายเราแข็งแรงหุ่นฟิตเฟิร์มนะครับผิวพรรณดีละส่วนสำเนียงมันเหมือนเสื้อผ้าที่ใส่เสื้อผ้าก็ให้ความสำคัญครับแต่ว่าร่างกายหรือว่าการออกเสียงเป็นฐานที่ดีก่อนเวลาผมไปเคยไปเจอนักเรียนข้างนอกเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยชอบอาจารย์นะเวลาอาจารย์พูดภาษาอังกฤษแล้วผมชอบสำเนียงผมบอกว่าหยุดสำเนียงเป็นตัวที่มันเพิ่มพูนความเมโลดี้คือความสวยงามขึ้นมาแต่ฐานมันจริงๆคือการออกเสียงสังเกตไหมเราไม่ค่อยพูดกันว่าแบบอ๋อออกเสียงดีจังเลยทุกคนชอบพูดว่าสำเนียงผมบอกก่อนนะออกเสียงกับสำเนียงคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันนะบอกก่อนการออกเสียงกับสำเนียงคนละเรื่องกันแยกกันก่อนนะครับแต่วันนี้พูดเรื่องกระแดะอันนี้ผมพยายามจะพูดย้ำเรื่องการออกเสียงเสมอเพราะว่าถ้าออกเสียงน้ำแผนผังอะถ้าออกเสียงดีไปฟังกับพูดโคตรง่ายบอกก่อนนะจะโคตรง่ายมากทุกคนไปวุ่นวายกับไอ้อย่างเงี้ยวุ่นวายกับฟังพูดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องแก้อะไรก่อนนะครับแล้วก็อยู่ตรงไหนด้วยนะครับแผนผังอย่าลืมกลับไปดูไลฟ์เก่าๆสักประมาณ 2-3 ไลฟ์ที่แล้วนะครับอ้าวกระแดะเป็นอย่างนี้แยกกันก่อนกระแดะกับสำเนียงคนละเรื่องกันกระแดะกับสำเนียงคนละเรื่องกันอธิบายก่อนกระแดะมันเป็นที่เราเคยเข้าใจว่ามันต้องพูดอะไรยังไงเนี่ยจริงๆกระแดะจริงๆแล้วมันคือการ acting อะครับฟังดีๆนะฟังดีๆเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังว่ามันต้องกระแดะหรือเปล่าสำเนียงกับกระแดะแล้วออกเสียงคนเรื่องเลยนะแต่การออกเสียงต้องมาก่อนนะกระแดะกับสำเนียงคนละเรื่องกันสำเนียงมันเป็นเมโลดี้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันข่าวหน้าเมโลดี้ผมบอกว่าI need to do something, you know, when my friend has a free time and I want to come with him. Maybe I want to travel with him, you know, in the Jawarat and I need to eat somewhere. I'm very happy, you know, when I see my friend. อะไรประมาณนี้ครับหรือถ้าเกิดผมพูดเป็นอังกฤษ Oh, I'm very happy, you know, when I see my friend because my friend, you know, I'm, you know, very, very good friend for me. And สำเนียงคือประมาณเหมือนเป็นเมโลดี้ฟังดีๆสำเนียงเหมือนเมโลดี้แต่ละคนก็จะมีเมโลดี้ต่างกันตามภูมิศาสตร์ครับเหมือนเอาง่ายๆเลยคิดง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรคิดเหนือคนใต้คนเหนือคนอีสานอีสานผมเคยเจอคนเลยอ่ะอีสานผมไม่รู้คนไหนเป็นผมไม่รู้ว่ามาจากไหนกันบ้างนะครับที่ดูอยู่พิมพ์มาหน่อยก็ดีว่าเป็นคนจังหวัดไหนเหมือนกับเราเจอเหนือครับเชียงใหม่ก็จะเป็นเหนือแต่ผมเคยเจอรุ่นน้องเป็นลำปางกันละกะนะครับผมเจอบ้านผมอยู่อุดรเนี่ยแล้วก็ผมเจอคนเลยก็จะพูดสำเนียงอีสานแบบผมเป็นคนจังหวัดเลยผมอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี่ยผมจำไม่ได้นะแต่ว่าเขาจะมีดีดเสียงไปอีสานเองก็ไม่เหมือนกันครับกาญจนบุรีก็จะมีเหน่อถูกไหมฮะราชบุรีบ้านโป่งหรือว่าจะเป็นนครปฐมสุพรรณก็จะมีเหนือซึ่งเหนือต่างกันถูกไหมถูกไม่ถูกนะฮะลองกดไลค์มาแล้วก็นั่นคือสำเนียงสำเนียงคือมันขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ที่มันจะเป็นไปสมมติ I want to say คุณไปเจออังกฤษลอนดอนบางคนอาจจะพูดว่า I want to say I walk คือ I want ไงดูนะถ้าเป็นอเมริกา I want to say ถ้าเป็นพวกอังกฤษก็จะเป็นบางคนนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนคือ I walk to say say คือ say I want to sayนั่นคือภูมิศาสตร์จะต่างกันใครถูกไม่มีนะครับอ่ะแต่เอามาเรื่องสำเนียงอันนี้ผมพูดฟังนิดนึงก่อนเข้าใจก่อน
กระแดกกับสำเนียงไม่เหมือนกันคนละเรื่องกันสำเนียงคือเมโลดี้นะครับแต่ค่อยว่ากันผมไปสำเนียงเยอะไปหน่อยนะโอเคกระแดกคือ acting ครับมันมีความเข้าใจผิดแบบหนึ่งก็คือว่ามันจะต้องกระแดกถึงจะพูดได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการกระแดกใดๆก็ตามเนี่ยผมจะไม่ตัดทิ้งไปก่อนนะสิ่งที่เราต้องยึดก่อนไม่ใช่กระแดกไม่กระแดกครับไฟดีเป็นคีย์สำคัญสิ่งที่เราต้องยึดก่อนคือคาแรคเตอร์จริงๆในนิสัยหรือว่าน้ำเสียงของเราเป็นคนยังไงครับฟังดีๆต้องกระแดกหรือเปล่าคือเน้นย้ำไปที่คาแรคเตอร์และก็น้ำเสียงที่แท้จริงของตัวเราในปัจจุบันเป็นคนยังไงคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนออกเสียงเหมือนแม้กระทั่งภาษาไทยคุณเป็นคนยังไงผมเล่าให้ฟังนะประมาณเมื่อโอ้โห10ปีที่แล้วผมเจอน้องคนหนึ่งหน้าตาน่ารักเลยมาถามเรื่องเรียนเอาผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะสมมติเขาเป็นคนเสียงปกติแบบเนี้ยครูคะพอดีหนูสนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษครับเพราะว่าหนูว่าจะอาจอยากจะไปเมืองนอกเสียงเขาประมาณทั่วๆไปหน้าตาน่ารักครับแล้วก็เวลาพูดภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าพอเขาพูดคำว่า you good looking ดูนะเขาพูดว่า you good lookingฟังเมื่อกี้ใหม่เสียงเขาบอกว่าคุณพี่ครับพอดีหนูอยากจะเรียนภาษาอังกฤษครับเพราะว่าหนูอยากไปเมืองนอกคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้นะประมาณนี้นะประมาณนี้นะแต่ตอนพูดภาษาอังกฤษเขาพูดว่า you good looking ครับดูพูดเขาว่า you good looking นะดูพูดนะ you good looking คุณฟังดีๆคาแรคเตอร์จริงๆเขาเป็นคนปกติหวานนิดหน่อยนะครับที่ดูผมเห็นหวานนิดหน่อยแต่ไม่ได้ขนาดว่ายูคือลึกกิ้งจะมีเสียงสองขึ้นมาอันนี้แปลว่าแบบนี้ครับรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรทราบไหมผมแปลฟังคุณหล่อจังเลยค่ะถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณชมใครสักคนหนึ่งว่าหล่อหรือหล่อคุณหล่อจังเลยเนี่ยคุณพูดว่ายังไงถามตัวคุณเองอะย้อนกลับไปถามตัวเองถ้าเป็นผมจะพูดว่าเฮ้ยหล่อนะเนี่ยโอ้ you handsome ดูดิก็ฉันพูดไหมเสียงผมเนี่ยเวลาผมพูดในนิสัยผมคาแรคเตอร์ผมนะสมมติผมเจอคนหล่อเอาคนสวยดีกว่านะครับแต่เข้าใจผิดเฮ้ยอุ้ยสวยเลยนะครับเนี่ยผมก็น่าจะประมาณว่าโอ้ you beautiful oh you very beautiful เข้าใจผมพูดไหมแปลว่าคาแรคเตอร์อ่ะมันจะเป็นเหมือนกับพิมพ์เดียวกับกระแดกไอ้น้ำเสียงเนี่ยมันจะเป็นพิมพ์เดียวกับตัวที่เราเป็นคำว่ากระแดกน่ะมันก็เลยเป็นความเข้าใจผิดที่เราต้องคิดว่าเราจะต้องไปเล่นเสียงให้มันเวอร์ไปเปล่าครับถ้าตัวเราเป็นคนแบ๊วอ่ะสมมติคุณเป็นคนแบ๊วจริงๆอ่ะนะสมมติผมเจอนักเรียนคนนึงแล้วมาเรียนแล้วสมมตินะเขาเป็นคนแบ๊วจริงๆเนี่ยแล้วเขาบอกว่าครูเบียหนูไม่ชอบเลยสมมติเขาเป็นคนอย่างนี้นะแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษว่าโอ้ที่เชื่อบี why you don't take me to somewhere I need very muchสมมุติเขาเป็นคนแบบนั้นนะแล้วเขาพูดแบบนี้นะไม่เป็นไรมันเป็นคาแรคเตอร์ตัวเขาถ้าเขาเป็นคนแบ๊วแต่ปัญหาของคนไทยคือพอเราไปดูในรายการหนึ่งหรือว่าเราไปเจอเพลงหรือไปเจอใครพูดภาษาอังกฤษก็ตามเนี่ยแล้วเราไม่ได้เข้าใจคาแรคเตอร์ของเขาของเราอะแม้กระทั่งผมเคยเจอบางเพจเหมือนกันผมยังชอบแซวไงว่าแบบ how you doing guys คือบางทีผมก็อยากสนใจรู้นะว่าไอ้คาแรคเตอร์จริงๆของเขาว่าเขาเป็นคนยังไงฟังดีๆกระแดกไม่กระแดกมันอยู่ที่ว่าคาแรคเตอร์ที่แท้จริงของคนที่พูดเนี่ยเขาเป็นคนยังไงไม่ใช่ว่าคุณยกตัวอย่างสมมตินะสมมติว่าวันนี้คุณกลับไปที่บ้านแล้วก็แม่ถามที่บ้านถามว่าวันนี้โอเคไหมคุณสมมติคุณเหนื่อยสมมติคุณเหนื่อยแม่ถามนะคุณชื่ออะไรชื่อแป้งเนี่ยกลับมาที่บ้านคุณเหนื่อยอยู่ชื่อแป้งเป็นไงลูกวันนี้โอเคป่ะลูกคุณเหนื่อยอยู่คุณต้องพูดคุณก็ต้องพูดว่าควรจะเป็นโอเคกันไหมถูกไหมคุณก็เหนื่อยไงคุณเหนื่อยอ่ะแต่ทุกคนไม่เข้าใจคุณจะให้ผู้คุณพูดงี้เหรอคุณเหนื่อยอยู่นะแม่ถามเหนื่อยป่ะลูกเป็นไงลูกโอเคไหมลูกเหนื่อยอยู่โอเคค่ะแม่คุณเข้าใจผมพูดไหมโอเคค่ะแม่คุณเหนื่อยอยู่อ่ะคุณเหนื่อยอยู่คุณก็ต้องเป็นคาแรคเตอร์ของคุณ
ไม่ใช่คุณมาปั้น acting ขึ้นมากระแดะจริงๆแล้วจริงๆผมถือว่ามันไม่เกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษเลยบางคนเลยเข้าใจว่าต้องกระแดะถึงจะพูดได้เปล่ากระแดะคือ acting แล้ว acting นั้นต้องถามก่อนว่าคุณเป็นคนอย่างเป็นคุณเป็นคนอย่างที่คุณ acting หรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนอย่าง acting นั้นคุณไม่ควรทำมันดูตลกมากผมจะเล่าให้ฟังรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อปุ้ยนะมีแฟนเป็นฝรั่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันฮามากนะครับฉันบอกทีเราไปดูในรายการไหนก็ตามอ่ะก็เลยเป็นแบบว่าพอเราไปเจอเขาพูดว่า Hey how you doing Hey today I want to tell you something right and Hey because can you reply me something เข้าใจผมพูดป่ะผมไม่ใช่คนแบบนี้ไงฉะนั้นเป็นจงเป็นอารมณ์ของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าฟังเรื่องรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อปุ้ยเอาก่อนจะเล่าฟังชื่อปุ้ยมีคนชื่อกรกรนี่คุณกรนี่หลายปีเลยมาถามเรื่องเรียนนะครับเอาดูคุณกรนะผมถามคุณกรว่าคุณกร what you think when you speak English when you see yourself ผมพูดเนี่ยเขานะคุณพูดเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษคุณมองตัวคุณเองยังไง how you feel you happy and you feel something else อะไรประมาณนี้ผมถามเขาแบบนี้ว่าคุณรู้สึกไงเวลาคุณพูดภาษาอังกฤษคุณกรเป็นแบบนี้เว้ยดูนะอ่านดูคุณกร I know when I speak English I feel very difficult and then when I speak English I feel I want to try to speak something ผมแปลให้ฟังคือผมประมาณนี้นะผมทราบดีครับเวลาผมพูดภาษาอังกฤษนั้นผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากเมื่อผมพูดภาษาอังกฤษแล้วผมก็พยายามจะพูดมันออกมาคือเข้าใจผมพูดไหมโอ้ยผมบอกว่ามันไม่ธรรมชาติเลยอ่ะเพราะตัวเขาจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนแบบนี้ครับเขาบอกว่าครูบีผมก็แค่อยากจะผมรู้สึกเวลาพูดภาษาอังกฤษผมรู้สึกเป็นเรื่องยากครับถ้าผมเป็นเขานะผมสิงเขาแล้วกันนะ Yeah I know because when they speak English I feel very difficult เข้าใจผมพูดไหมมันเป็นคาแรคเตอร์ตัวเราไม่ต้องไปปั้นส่วนใหญ่ทุกคนเข้าใจผิดก็เลยไป acting คือจริงๆกระแดะตรงทุกคนมันเลยกลายเป็น acting ถ้าเราเป็นคนแบ๊วเราเป็นคนหวานเราเป็นคนโน้เนะขี้กุเป็นไปเถอะผมไม่ว่าคุณเป็นคนขี้กุเช่นคุบีอ่ะหนูอยากให้คุบีเลี้ยงแซนด์วิชน่ะ Teacher B why you don't buy sandwich for me ผมไม่ว่าเลยเป็นเขาแต่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนแบ๊วแล้วเขาจะมาพูดแข็งๆถูกไหมเป็นเขาแต่ปัญหาที่บ้านเราเข้าใจผิดคือพอไปเจอรายการไหนเพจไหนก็ตามเราไม่เข้าใจอ่ะเราไม่เข้าใจจริงๆอ่ะแล้วก็ก๊อปเขามาโดยไม่ได้ถามว่าตัวเราอ่ะเป็นคนยังไงผมพูดถูกไม่ถูกถูกไหมทุกคนเนี่ยทำมานี้มา10ปีเราไม่เคยมานั่งถามตัวเองเลยว่าเราอ่ะเป็นคนคาแรคเตอร์อะไรผมจะเล่าเรื่องปุ้ยให้ฟังผมเรียกโทษทีผมเรียกอีปุ้ยละกันนะครับปุ้ยก็เป็นคนเสียงแหบมีแฟนชื่อจอนเคยมีแฟนเป็นชื่อจอนเป็นฝรั่งนะครับปุ้ยบอกผมแบบนี้ฟังหามากปุ้ยบอกผมว่าพี่หนูอยากจะบอกรักแฟนนะครับชื่อแฟนชื่อจอนเนี่ยแบบบริตนีย์สเปียร์อยากจะบอกรักแฟนแบบบริตนีย์สเปียร์เว้ยอ่ะคือคุณฟังดีๆนะเวลาบริตนีย์สเปียร์เขาร้องเพลงอะในเพลงคุณฟังดีๆในเพลงกับที่ใช้พูดชีวิตจริงมันต่างกันครับเพลงเราเรียนรู้ได้แต่อย่างที่ผมบอกทุกคนคนไทยไม่เข้าใจแม่งก๊อปหมดไม่เข้าใจก๊อปมาก่อนในเพลงกับพูดจริงในการร้องเพลงถ้าเราเอาภาษาพูดไปในร้องเพลงมันจะไม่อินถึงความรู้สึกต้องเข้าใจก่อนแล้วในการร้องเพลงนั้นจะเอาอารมณ์ในการร้องเพลงมาใส่ในการพูดก็จะไม่เวิร์กสมมติสแตมป์ร้องว่าการละครั้งหนึ่งร้องไงวะแต่ผมจำไม่ได้ประมาณสมมตินะการละครั้งหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดอะไรเงี้ยนะเขาร้องหวานเนี่ยจะให้ผมพูดกับเราเหรอครับว่าสวัสดีทุกคนสบายดีไหมเขาจะพูดไหมผมเอาจากเพลงมาใส่ในการชีวิตจริงอ่ะมันก็ไม่ได้หรือผมจะบอกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วผมจะไปใส่ในเพลงมันก็ไม่ได้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอารมณ์ของมายาในบันเทิงในฟิลของเพลงหรือเมโลดี้โอเคไหมเข้าใจก่อนนะทีนั้นกลับมาที่ปุ้ยบอกผมว่าหนูอยากบอกรักแฟนเหมือนบริตนีย์สเปียร์เว้ยผมบอกจนขนาดมันมีแฟนฝรั่งนะเนี่ยจะบ้าตาย
Britney Spears บอกรักแฟนยังไงรู้ป่ะในเพลงมีเพลงนึงมันเปิดให้ผมฟังแบบนี้ครับนะฟังแล้วฮามากอ่ะอย่าตลกนะตลกก็ได้อ่ะแล้วแต่บอกรักแฟนแบบนี้ดู I love you ตลกไหมผมยังฟังแล้วตลกเลยพี่หนูอยากบอกรักแฟนแบบ Britney Spears เปิดเพลงผมฟังเพลงมันเพลงอะไรไม่รู้ Britney Spears บอกรักแฟนแบบนี้ในเพลงนะ I love you คือปุ้ยคือเข้าใจผมพูดไหมคือมึงจะอีโรติกเหรอคือสมมติปุ้ยเขาเป็นคนซิงแผลกนี่ครับพี่หนูพี่บีหนูแบบอยากบอกรักแฟนเหมือนแบบ Britney Spears เสียงเขาประมาณแบบนี้นะผมว่าเขาก็น่าจะมาสมมติเป็นจอห์นผมเป็นเขาแล้วผมบอกจอห์น I love you แฮปหน่อยนะจอห์น I love you แต่จะบอกรักแฟนแบบบินิสเปียเว้ยครับคนไหนขำไม่ขำคนของห้ามาหน่อยคือจะบอกรักแฟนแบบบินิสเปียในเพลงบินิสเปียร้องว่า I love you คือผมก็คิดนะว่าแบบเฮ้ยมันจะอีโรติกหรือไงแต่ว่าถ้าปุ้ยจะไปอีโรติกกับแฟนส่วนตัวในโรงแรมเอาเชิญเลยอะ I love you จอห์นโอเคเอาเชิญตามสบายเลยแต่เข้าใจผมไหมแต่แบบเจอกันกินข้าวกันจอห์น I love you ฉันแน่คนโอ้โหนี่จะอีโรติกไปไหนเนี่ยเข้าใจผมพูดไหมถ้าคุณจะอีโรติกอะผมให้ไปเลยแต่ถ้าคุณพูดปกตินี่มันกินข้าวปกติอะแต่จะไปอีโรติกอะเข้าใจผมพูดป่ะนะฮะฉะนั้นเนี่ยกระแดะจริงๆไม่เกี่ยวกระแดะกับสำเนียงแยกกันฟังดีๆผมย้ำอีกทีแยกกันทุกคนอ่ะชอบพอเห็นพวกผู้สำเนียงปุ๊บ yeah yeah hi everybody how you doing yeah แต่มันไม่ใช่ผมไงมันไม่ใช่นิสัยผมไงเข้าใจไหมฮะทุกคนก็เลยบอกว่าโอ้ชมพี่สำเนียงดีเปล่าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องใส่ใจคืออ่านออกเสียงสำเนียงเนี่ยเดี๋ยวผมบอกวันหลังผมจะพูดแค่สำเนียงเดียวไม่ใช่เรื่องยากเลยครับสำเนียงเป็นเมโลดี้โอเคป่ะเป็นเมโลดี้เข้าใจไหมโอเคป่ะฉะนั้นยึดตามแผนผังที่บอกเราต้องทำตัวไหนก่อนสำเนียงถ้าเกิดดูสุดท้ายเนี่ยผมเขียนเป็นท้ายๆในการพูดเลยท้ายนี่เลยมันไม่ยากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่ผมบอกอีกทีนึงแต่ว่าขอให้ทุกคนยุ่งอ่ะออกเสียงก่อนย้ำอีกทีนึงการสำเนียงกับกระแดะไม่เกี่ยวกันกระแดะจริงๆแล้วมันกลายเป็นความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเลยเราพอเราออกเสียงเป็นกระแดะขึ้นมาเราแอคติ้งขึ้นมาทุกคนเลยคิดว่านี่คือสำเนียงไม่ใช่สำเนียงมันเป็น acting แล้ว acting เนี้ยมันก็มีความเข้าใจผิดโดยการเอา acting นั้นอะใส่เสียง2หรือเสียง3ผมไม่ได้ว่าแต่ขอมันเป็นคุณก่อนคุณจะใส่เสียง2เสียง3ผมไม่ได้ว่านะถ้าเกิดคุณเป็นคนแบ๊วก็แบ๊วไปแต่ทุกคนไม่เข้าใจสำเนียงทุกคนจะไปแบ๊วหมดคุณสังเกตไหมทุกคนจะไปแบ๊วหมด Hey what are you doing today I'm feel very good I see today มันไม่ใช่ผมไงเข้าใจผมพูดป่ะทุกคนคิดไม่ออกไปเจอรายการนู้นหรือผมเห็นเจ๊บางคนไปสอนในเพจโอ้ยผมจะบ้าตายคือบางทีมันไม่ใช่คาแรคเตอร์เขาแล้วหรือบางทีมันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์เขาแต่เขาไม่ได้บอกว่าอย่าก๊อปฉันมันต้องเป็นตัวเราเขากลายเป็นตัวเรามันก็จะเป็นสิ่งที่มันแบบรู้สึกว่ามันไม่กระแดะหรือกระแดะคือมันจะเป็นธรรมชาติมากๆนะครับย้ำอีกทีนึงกระแดะกับสำเนียงมันคนละเรื่องกันแต่พอเราเห็นใครพูดacting ขึ้นมาเราเลยเข้าใจว่ามันคือสำเนียงที่ดีเราก็เลยก๊อปไปใช้โดยที่ไม่ได้ถามว่ามันใช่ตัวเราหรือเปล่าถูกไหมฮะนะประมาณนี้อ่ะนะผมพูดเรื่องผมเขียนเรื่องไอ้แผนผังให้ทุกคนต้องคือผมจะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดทำทีละส่วนแก้ทีละข้อมันจบสิ้นกันจริงๆอ่ะเราจะไม่ต้องเที่ยวไล่เที่ยวขื่อเที่ยวไล่เที่ยวขื่อคือแบบคุณเคยเป็นไหมว่าคุณไม่มีแผนผังอ่ะคุณก็ไม่รู้ว่าฝึกพูดดีบอกว่าฝึกฟังหรือออกเสียงสำเนียงปัญหาบ้านเราคนไทยที่ผมเจอมากขึ้นพอเวลาผมพูดสำเนียงภาษาอังกฤษไปปุ๊บทุกคนบอกว่าสำเนียงดีผมไม่เคยได้ยินคนไหนพูดกับผมเลยนะว่าโอ้ฉันมีออกเสียงได้ดีไม่มีรู้ไหมว่าออกเสียงอ่ะผมพูดไปแค่นี้ก่อนนะการออกเสียงมันเหมือนคุณเคยเห็นผมอยู่ชลบุรีเนี่ยสมัยก่อนเซ็นทรัลเนี่ยชลบุรีหรือพัทยาเป็นเหมือนกันเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสร้างฐานโคตรนานมากผมจำได้แบบนานเลยขนาดนี้วะผมว่าเป็นปีอ่ะเป็นนานมากๆเลยนะแต่ว่าพอโครงมันขึ้นเสร็จอ่ะการแรก4ช่องแรกอ่ะมันแข็งแรงเมื่อไหร่อ่ะ
ไอ้ฟังพูดอะเทคนิคมันไม่ยากเลยเผลอๆคุณไปดู YouTube นิดหน่อยจริงๆแล้วคุณมาฟังผมนิดหน่อยพูดง่ายเลยเซนทรัลตอนพอขึ้นโครงมาเสร็จนะครับตอนที่เขาใช้ฐานอะโคตรนานคุณฟังดีๆโคตรนานแต่พอผมเห็นโครงเสร็จอะแล้วเขาบอกเขาจะเปิดเดือนหน้าซึ่งมันผมดูแล้วไม่ถึงเดือนอะผมเห็นแต่ผมก็เลยแบบเฮ้ยสุดท้ายมันทันเว้ยเข้าใจผมพูดป่ะผมพอผมเล่าเรื่องนี้นักเรียนฟังนักเรียนบอกว่าจะมีรู้ไหมว่าไอคอนสยามเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันแบบเห็นแค่โครงอะแล้วเขาก็ทำเสร็จภายในไม่กี่วันก่อนร้อยกระทงอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะผมก็ไปหาข้อมูลอยู่กันว่ามันจริงหรือเปล่าฉะนั้นแยกกันดียุ่งกับฐานออกเสียงก่อนแยกกันนะออกเสียงฐานกระแดกก็เลยออกเสียงสำเนียงกระแดกไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับเรื่องที่สำคัญมากๆคือสำเนียงกับกระแดกไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแต่พอเราเห็นเขาออกเสียงโดยสำเนียงด้วยแต่บวก acting ไปด้วยซึ่งไม่ใช่ตัวเขานะใช่เปล่าไม่รู้เราไม่เข้าใจเราเลยดึงของเขามาเราคิดว่า acting แบบแบลอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ชอบไปทางแบลครับคิดว่า acting แบบคิดว่าสับคิดเลยไปดิคือเขาออกสำเนียงสมมติเขาออกสำเนียงดีแต่เขาออกสำเนียงแบลเราเลยตีเป็นก้อนเดียวกันว่ามันคือสำเนียงคือผมไม่รู้ว่าเป็นคาแรคเตอร์เขาหรือเปล่าแต่พอเราไม่เข้าใจเราเลยก็เป็นสำเนียงเราเลยเข้าใจว่าสำเนียงต้องทำแบบนี้ก็เลยต้องไปเป็นแบลโดยที่ไม่ได้ถามว่าตัวเองเป็นคนนิสัยยังไงนี่ผมไขข้อข้องใจให้ฟังว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติที่บอกว่าต้องกระแดกหรือเปล่าเนี่ยคือผมตอบตามความเป็นจริงแบบนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนแบบรู้คือที่ผมมาสอนอย่างที่ผมบอกคือว่าผมมีความรู้ผมก็เคยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนกันต้องเข้าใจผมก็เลยเกิดผมคนชอบหาเหตุผลว่าทำไมต้องกระแดกหรือไม่กระแดกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วกระแดกไม่เกี่ยวข้องใดทั้งสิ้นมันเป็นการ acting ขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่ว่าคุณจะ actingหรือเปล่าไม่ทราบแต่สิ่งที่สำคัญคือจงเป็นตัวของเราดีที่สุดถูกไหมครับการเป็นตัวของเราในอารมณ์ของเราดีที่สุดเนี่ยมันทำให้เวลาเราสื่อสารอะไรก็ตามรู้สึกว่าเราเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปพยายามครับผมเห็นหลายคนชอบไปพยายามแบบเป็นแบ๊วอ่ะคือไม่ได้ว่ากันถ้าตัวจริงคุณเป็นแบ๊วคุณแบ๊วไปเลยไม่ใช่คุณไปจริงจังไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนไม่จริงจังคุณเป็นคนสบายสบายคุณไปพูดจริงจังโอ้ยอันนี้ผมเห็นมาเยอะมากเลยไม่เอานะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พูดเรื่องกระแดกประมาณนี้ก็อีกเรื่องนึงผมก็จะพูดทุกคลิปไปแล้วกันปีนี้ผมว่าผมจะสอนตัวต่อตัวพยายามสอนตัวตัวเป็นปีสุดท้ายนะครับผมว่าถ้าใครอยากเรียนถ้าอยู่ใกล้ๆชลบุรีบางแสนอะไรเงี้ยหรือว่าชลบุรีก็รีบมาเรียนแล้วกันเพราะว่าผมจะไปยุ่งออนไลน์มากขึ้นผมจะไปเขียนหนังสือนะครับแล้วก็อาจจะเขียนเป็นอีบุ๊กด้วยนะครับก็ไปยุ่งกับคอร์สเป็นทางออนไลน์ถ้าเกิดจะสอนตัวต่อตัวก็ต้องสเปเชียลจริงเพราะว่าผมอยากจะเผื่อผมกลับบ้านนะครับผมก็ยังสอนได้ไม่ต้องมาแบบบ่ายสามต้องมาสอนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมอยากมีอิสระมากขึ้นนะครับถ้าคนไหนอยากเรียนตัวต่อตัวก็ปีนี้ผมพยายามจะจบแค่ปีนี้ที่เหลือไปพูดในเพจเอานะครับแล้วก็เป็นออนไลน์เอาถ้าจะส่วนตัวก็ผมอยากจะมีเวลาของผมบ้างละสอนมาหลายปีผมอยากไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับผมยังผมก็ทำเพลงด้วยก็แต่ก็ยังอยากทำงานที่ยังมีรายได้อยู่นะครับแล้วก็แต่ยังสอนในเพจเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะตัวต่อตัวก็ผมพยายามจะสอนปีนี้เป็นปีสุดท้ายให้ได้จะพยายามให้ได้แล้วก็ผมจะทำเป็นอีบุ๊กด้วยนะครับแต่ว่าก็จริงๆผมมีเรื่องราวเขียนอยู่แต่ไม่ได้เรียบเรียงคนไหนอยากจะได้หนังสือหรืออยากจะพรีออเดอร์นะครับก็แจ้งมาก่อนนะครับในปีนี้ก็ถ้าอยากได้หนังสือผมอยากจะเขียนเรื่องราวเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอย่างเหมือนที่ผมบอกคุณเรื่องกระแดกกับสำเนียงนะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะลองไปกลับผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปคิดดูว่ากลับไปดูซ้ำว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนหลงทางมาหลายปีแล้วผมลืมบอกข้อหนึ่งคนที่มีนิสัยมีเซนเรื่องศีลผมก็มีเรื่องในเซนเรื่องศีลดนตรีหรือว่าเป็นนักพากย์อะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้บางทีไม่ต้องมีแผนผังก็ได้นะครับมีเซนส์ในการที่จะศึกษาแต่ที่ผมเขียนแผนผังขึ้นมาเนี่ยผมคิดแทนคนที่เขาไม่มีเซนส์เหมือนผมที่เป็นผมก็เคยพูดไม่ได้นะแต่ผมก็หาทางบางทีตอนที่ผมเริ่มฝึกอ่ะผมก็ฝึกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าคนที่มีเซนส์เรื่องดนตรีหรือว่าการร้องเพลงหรือว่าเรื่อง
ศิลปะนะครับพวกนี้มันจะมีเซนแบบนี้ได้ดีนักพากย์ดีเจอะไรเงี้ยมันมีเซนแบบนี้ได้ดีแต่ผมไม่ได้ว่าคุณต้องไปร้องเพลงนะผมก็เลยทําแผนผังขึ้นมาแทนนะครับว่าตอนที่เราผมฝึกผมก็ไม่ได้ฝึกถูกนะผมก็ประมาณมีมั่วเหมือนกันแต่พอเรารู้แล้วว่าอ๋อคนโดยส่วนใหญ่มีปัญหาแบบนี้ผมก็พยายามจะเขียนให้มันครอบคลุมนะครับก็เราไปใช้ดูจริงๆมันได้ผลเลยนะครับแต่ว่าขอให้ทําทุกข้ออย่าเพิ่งไปข้ามถ้าข้อไหนไม่เคลียร์ก็ต้องเคลียร์ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับสนใจอะไรก็ทักเข้ามานะครับตอนนี้คอร์สออนไลน์ก็ยังสอนไปครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวสอนประมาณไม่สุดก็เสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ยังลงเรียนได้อยู่ถ้าสนใจก็ลองดูนะครับลองมาเรียนดูก็จะสอนว่าทำยังไงบ้างนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเนาะโอเคขอบคุณครับมีอะไรก็แอดไลน์ไปที่แอปมีแอปด้วยนะครับแอป Teacher Beaver นะครับสวัสดีทุกคนบ๊ายบายครับ